สวัสดีครับอยู่กับตู้นิโนเซนต์และร้านชานนการช่างนะครับวันนี้จะพามารีวิวคู่ปรับแดดยามาฮ่า JR 120คันนี้มีคนถามมาเยอะมากเลยพี่ขายเปล่ามันไม่ใช่รถร้านนะมันเป็นรถลูกค้าฝากจอดไว้แล้วผมก็ไปแย่เขาพี่ครับมีคนถามเยอะมากเลยขายไหมสรุปเขาก็บอกขายก็ได้เพราะพี่มีหลายคันคันนี้ขายอยู่ที่ 30,000 นะฮะ 30,000 บาทถ้วนรถเก็บมาค่อนข้างสวยเลยครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังก่อนรอบนึงเสียงเครื่องยังถือว่าเงียบนะฮะแล้วก็เป็นท่อสูตรเหล็กปลายคาร์บอนจุกไทเทจะเปิ้ลให้ฟังหน่อยเสียงโอ้โหโคตรแสบเลยชุดสีจะเป็นชุดสีเดิมๆอะผมดูพยายามดูข้างในว่ามีละพวกละอองสีรองพื้นอะไรไหมมันไม่มีนะก็น่าจะเบิกแท้ทั้งคันท้ายเป็นงานเคปล่าน้ำบังโซ่เคปล่าน้ำนี่แต่สเตอร์นี่เหมือนจะเอาไว้ดันข้ามจังหวัดเตอร์420หลัง30นะครับหน้าไม่รู้กี่ฟันถ้าหน้า16นี่แม่งฮาเลยนะโอ้รถเดิมๆสภาพส่วนมากเดิมๆนี่ก็ดุมน่าจะดุมเดิมเพราะหน้าตาคล้ายๆดุมเบลอาเนี่ยเดิมสล็อตด้วยสล็อตโรงงานจานเบรกเหมือนมีโอฟีโน่เอ้ยปั๊มก็คล้ายๆกันเดิมๆฮะโชคหน้าสภาพดีไม่รั่วไม่ซึมนี่อ่ะคราบขี้ฝุ่นนี่ไฟก็ยังใสๆถ้ามีของแต่งก็นี่ปั๊มตู้ปลาก็พอใช้งานได้ไม่รั่วไม่ซึมก็มือคัดโคเคนงาน 100A กระจกเดิมๆผมไปขับดูแล้วรู้สึกว่ามันแรงพอๆกับแดดถ้าใส่สเตอร์ใหญ่กว่านี้น่าจะฟีลลิ่งการขับน่าจะดีกว่าแดดซะด้วยซ้ำรอบต้นๆพออันนี้รอบมาปึ๊บสับเกียร์รอบตกเพราะว่าเหมือนจะทดมาเล็กเกินโชคอะไรก็เดิมๆครับเนี่ยไวท์เอ็ดหนึบๆเลยโอเคคันนี้ขายที่ 30,000 สนใจติดต่อผ่านผมได้โอเคฝากไว้แค่นี้ครับคาจิว่าในร้านเดี๋ยวผมถามให้อีกทีหนึ่งว่าจะขายไหมโอเคขอบคุณมากครับโอ้ยเมื่อกี้ลืมเปิดเบาะให้ดูลูกยางเบาะครบแบตเตอรี่ครบหม้อกองครบสติ๊กเกอร์ยังอยู่ฝาถังยังอยู่ฝาออโต้ลูปเดิมๆโอเคลากันไปจริงๆนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ